วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหลวงพ่อใจดีให้ยืมศาลาเผยภาพโรงพยาบาลสนามได้มรณสติในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยทางการแพทย์จะให้ผู้ป่วยแยกตัวจากผู้ปกติที่ยังไม่ติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงจะทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวคนสูงอายุเด็กอาจจะเกิดความเสี่ยงที่จะอาการหนักได้โรงพยาบาลสนามจึงเป็นทางเลือกที่จะให้ผู้ที่มีอาการน้อยพักอาศัยอยู่ชั่วคราวหลายจังหวัดได้ใช้พื้นที่หอประชุมสนามกีฬาหรืออาคารต่างๆมาใช้ประโยชน์ในการตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ตรวจพบเชื้อแต่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเพื่อเฝ้าระวังซึ่งจะเห็นภาพของจังหวัดต่างๆไปบ้างแล้วว่าเป็นอย่างไรล่าสุดสมาชิก Facebook รายหนึ่งได้แชร์ภาพโรงพยาบาลสนามซึ่งใช้พื้นที่ศาลาวัดมาตั้งเตียงผู้ป่วยโดยระบุว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่บนเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเกาะเล็กๆใกล้กับเกาะสมุยและเริ่มพบผู้ป่วยหลายคนขอพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวันอำเภอเกาะพะงันที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนักพัฒนางานนี้นอกจากแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลประชาชนที่ใช้บริการยังถือโอกาสพักรักษาตัวแบบมรณสติไปในตัวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ